งเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2540รับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางด้านการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาเข้าเรียนในระดับการศึกษาประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทนักเรียนประจำและไปกลับโรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของชุมชนองค์กรทั้งภายในและภายนอกมีการดำเนินการพัฒนาองค์กรเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปรับปรุงพัฒนาศึกษาวิเคราะห์สภาพบริบทภายในภายนอกสร้างพันธมิตรเครือข่ายปรับทัศนคติของครูบุคลากรสร้างความตระหนักในบทบาทภาระหน้าที่โดยหลักคิดโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านนักเรียนเปรียบดังลูกครูบุคลากรคือญาติพี่น้องใช้วงจรคุณภาพ PDCA ยึดหลัก Good Governance ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐาน3เสาหลักได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมและหลักวิชาการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรวดเร็วคุ้มค่ามีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพเอกลักษณ์ภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นด้านที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศมีความสามารถเฉพาะทางตามศักยภาพของนักเรียนรวมทั้งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพจัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสมมีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีความกล้าแสดงออกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเน้นฝึกทักษะการทำงานร่วมกันทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดโดยมีกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบแนววอร์ดอปซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมการเรียนปนเล่นบทบาทสมมุติจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้นักเรียนลงมือกระทำหรือปฏิบัติจริงส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกจากการพัฒนานักเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP แล้วยังส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนโดยการจัดทำโครงการกิจกรรมเป็นต้นว่าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนทางกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์พัฒนาการทางการเรียนของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษได้ตามศักยภาพและมีความสามารถพื้นฐานในการคิดคำนวณการส่งเสริมทางด้านการอ่านเขียนภาษาไทยการสื่อสารและการคิดคำนวณใช้การบูรณาการในชั้นเรียนโดยการเรียนการสอนแบบแนววอร์ดอปและ Active Learningที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้นักเรียนลงมือกระทำหรือปฏิบัติจริงและกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้จริงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยินระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2561ถึง2563สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษและการคิดคำนวณส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์
คิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นขั้นตอนผ่านการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆสืบค้นข้อมูลผ่าน QR code ในระหว่างเรียนและยามว่างด้านกีฬาเด็กหญิงบุญรักษากาใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1ประจำปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทวิ่ง 4x400 เมตรหญิงด้านดนตรีนาฏศิลป์นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมและได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ผลงานได้รับการยอมรับและเป็นที่ประจักษ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความกตัญญูมีจิตสาธารณะและมีความเอื้ออาทรอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและรักชาติศาสนากษัตริย์ซื่อสัตย์และมีวินัยโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่โครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมระลึกถึงผู้มีพระคุณกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่งานอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีรายได้ระหว่างเรียนการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถทำงานเป็นทีมมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยมีความมั่นใจในตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่ออยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุขผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2561ถึง2563สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลมีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนให้สอดคล้องกันโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาร่วมกันให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มทักษะการเรียนรู้เข้าด้วยกันมีการนิเทศกำกับติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้โดยใช้วิธีการนิเทศแบบโคชชิ่งและวิเคราะห์ประเมินผลปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความท้าทายสร้างสรรค์และหลากหลายจนเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างได้ดังเช่นกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ2ดาวกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่งานอาชีพเพื่อการมีงานทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2563กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2562 2563และ2564 3ปีติดต่อกันกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนมีการส่งเสริมจัดบริการสื่อเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้านต่างๆอย่างครอบคลุมตามศักยภาพของผู้เรียนและได้รับการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษามีการเผยแพร่สื่อแหล่งเรียนรู้สู่แวดวงวิชาการจนเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับการวัดและประเมินผลมีการศึกษาและจัดทำข้อมูลทางการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยบันทึกข้อมูลในระบบ NCMS เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสะดวกในการค้นหาช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆและเป็นแบบอย่างได้มีระเบียบการวัดและประเมินผลมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระบบใช้งานได้สะดวกโดยใช้โปรแกรม Excel เอกสารประกอบการวัดผลประเมินผลสรุปรายงานผลการเรียนเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนทราบนำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการพัฒนาผู้เรียนมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านที่3การบริหารและการจัดการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีมีการจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสารสนเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นแผนในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนมีความเป็นประชาธิปไตยบริหารและจัดการศึกษาให้มีผลงานโดดเด่นมีการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจผู้บริหารได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท.โอเบกอาวอร์ดการศึกษาพิเศษภาคเหนือครั้งที่10ปีการศึกษา2563ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษและได้รับรางวัลผู้บริหารต้นแบบด้านคุณธรรมการพัฒนาองค์กรการสร้างระบบและจัดทำแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีการจัดสภาพแวดล้อมสวยงามอาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารมีปริมาณเพียงพอมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียนนักเรียนกับครูครูกับผู้ปกครองรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนในการจัดหาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการวางแผนและกำหนดแนวทางการใช้ตลอดจนการกำกับติดตามประเมินผลการใช้แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนได้จัดให้มีการประกวดสื่อการสอนของคณะครูส่งเสริมการใช้สื่อไอทีเทคโนโลยีในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆสำหรับใช้ค้นคว้าจัดการเรียนการสอนและจัดทำสื่อการสอนเพื่อให้บริการแก่คณะครูบุคลากรและผู้เรียนอย่างเหมาะสมกำกับติดตามและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอาทิเช่นบริษัท CPสโมสรโลตเตอรี่และครอบครัวสูงสว่างระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมีการดำเนินงานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในด้วยจัดระบบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็งมีการนิเทศกำกับ
ติดตามเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนานำผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA มีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนมีผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์โควิด-19ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษโรงเรียนเฉพาะความพิการดังนี้ระดับการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีระบบข้อมูลและสารสนเทศสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ระบบการใช้งานมีประสิทธิภาพง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการสืบค้นและการให้บริการมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและทันสมัยพัฒนาต่อเนื่องเป็นปัจจุบันนำไปใช้ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมในสถานศึกษาที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในช่องทางต่างๆอย่างหลากหลายวิธีและน่าสนใจด้านที่4การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญการออกแบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและเข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ SPN Cares Model โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์สาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน่านปัญญานุกูลพุทธศักราช2560และตามหลักสูตรแกนกลางปีพ.ศ. 2551โดยนำมาบูรณาการกับกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม4สจพและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและจัดทำแบบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลครูผู้สอนได้ทำการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลนำข้อมูลและผลการประเมินจากแบบคัดกรองไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และแผนการสอนรายบุคคล IIP ตามลำดับการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนครูมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนและจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้อย่างหลากหลายนักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดและการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นการมีส่วนร่วมให้นักเรียนลงมือกระทำหรือปฏิบัติจริงนอกจากนี้โรงเรียนได้นำกระบวนการสอนแนว Waldorf มาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสามารถคาดการณ์และรู้สึกมีความมั่นคงในจิตใจโดยมีครูคอยดูแลและอำนวยความสะดวกจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ต่างๆจัดหาและจัดทำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนให้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้จัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดการประเมินระดับชั้นเรียนมีการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นปกติและสม่ำเสมอตามสภาพจริงสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลการนำผลการประเมินไปใช้ครูนำผลการวัดผลและประเมินผลไปใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนและนำเสนอผลการเรียนและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ให้นักเรียนผู้ปกครองรับทราบดำเนินการดังนี้ครูผู้สอนกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ
และการประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผลด้วยการประเมินตามสภาพจริงมีการกำหนดชิ้นงานภาระงานเครื่องมือวัดและวิธีการวัดผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนหลังแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลและจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์ตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดและจัดให้มีการนิเทศการสอนเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านที่5ความดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านได้ดำเนินโครงการกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนได้มีการดำเนินโครงการดีเด่นของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา2562ถึง2564ต่อเนื่องกันดังนี้ 1. โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่งานอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมทักษะงานอาชีพผ่านโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงานอาชีพเพื่อการมีงานทำโดยได้ดำเนินงานในกิจกรรมโครงการดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียนจำนวน35อาชีพ 2. กิจกรรมงานอาชีพเกษตรกรรมตามวิถีพอเพียงจำนวน21อาชีพ3. กิจกรรมการจัดการศึกษาสู่สถานประกอบการเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์งานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนในสถานประกอบการจริงทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 4. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษาเน้นให้นักเรียนรู้และตระหนักว่าการทำงานสำคัญสำหรับชีวิตของคนทุกคนผ่านฐานการเรียนรู้ทั้ง7ฐานการเรียนรู้ดังนี้สร้างสินถิ่นน่านปั้นเสริมเติมแต่งไข่ขาวไล่ทุ่งเรื่องหมูหมูแต่ไม่หมูพืชพอเพียงเคียงคู่ครัวเปลี่ยวจิตตกบ่อและเดอะสตาร์คาแคร์ผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในปี2564 2. โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนเพื่อสร้างคนดีมีคุณธรรมให้กับสังคมจึงร่วมกันน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมดีโมเดลมาขับเคลื่อนและกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า4สอจอพอสะอาดสุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงโดยดำเนินกิจกรรมในโครงการดังนี้ 1. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมประกอบด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนโครงงานพัฒนาจริยคุณพัฒนาห้องจริยธรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วยกิจกรรมวันสำคัญส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนธนาคารโรงเรียนข้าวสามัคคีทำดีเพื่อพ่ออยู่อย่างพอเพียงมารยาทงานตามวิถีไทยขยะทองคำผลการดำเนินงานมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาวในปีการศึกษา2563 3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นโครงการที่มุ่งสร้างสุขภาวะให้เกิดแก่นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมด้านสุขภาพเทพโมเดล
เส้นชัยสู่สุขภาพที่ดีของทุกคนในองค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพส.3Dสุขภาพดีสุขภาพจิตดีสิ่งแวดล้อมดีโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนในโรงเรียนและชุมชนผู้บริหารครูผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมทันตกรรมป้องกันและทันตสุขภาพผู้นำส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมโภชนาการและรณรงค์สร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนยิ้มใสๆใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟันน้ำดื่มสะอาดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กิจกรรมสุขาหน้าใช้คัดกรองสุขภาพและตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนตรวจสุขภาพประจำปีและส่งเสริมสุขภาพครูบุคลากรสถานศึกษาปลอดภัยผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยปีที่3ติดต่อกันจากการดำเนินงานของโรงเรียนที่กล่าวมาส่งผลให้โรงเรียนน่านปัญญานุกูลสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ตรงตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดให้อย่างดีเยี่ยมซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนมีความสามัคคีและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารและคณะครูบุคลากรได้รับความชื่นชมได้รับรางวัลต่างๆอันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเป็นอย่างดีและนักเรียนเป็นเด็กดีพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข